จำฝังใจครีฟเวอรี่เผยเฟอร์กี้พูดอะไรตอนแมนยูโชดแชมป์ทอมครีฟเวอรี่อดีตมิดฟิลด์แมนยูไนเต็ดเล่าถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังจากที่ปีศาจแดงโชดแชมป์ลีกเมื่อซีซั่น 2011-12 โดยบอกว่าตอนนั้นเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำหนิแข้งปีศาจแดงที่ไม่ยอมยิงให้เยอะๆเองจนทำให้พลาดแชมป์เพราะผลต่างประตูได้เสียพร้อมระบุในซีซั่นนั้นถึงแม้แมนยูไนเต็ดจะชนะ 3-0 หรือ 4-0 บ้างแต่เฟอร์กูสันยังไม่พอใจเลยทอมครีฟเวอรี่อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมชาวสกอตบอกกับลูกทีมทุกคนว่าทำพลาดเองที่ไม่ยอมยิงให้เยอะๆในตอนที่พวกเขาชดแชมป์ลีกเมื่อฤดูกาล 2011-12ก่อนลงเล่นนัดสุดท้ายของซีซั่นดังกล่าวแมนยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มี86คะแนนเท่ากันโดยที่เรือใบสีฟ้ามีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าหลายลูกนั่นหมายความว่าปีศาจแดงต้องมีผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายดีกว่าคู่อริร่วมเมืองเท่านั้นพวกเขาถึงจะได้แชมป์ลีกไปครองทั้งนี้ความฝันของแมนยูไนเต็ดเกือบจะเป็นจริงแล้วเพราะพวกเขาเอาชนะซันเดอร์แลนด์ในนัดสุดท้ายได้ขณะที่แมนซิตี้ทำท่าว่าจะไม่ชนะควีนปาร์คเรนเจอร์เพราะตามหลังอีกฝ่าย 1-2 ในตอนที่เข้าช่วงท้ายเกมแต่มันกลับเกิดเรื่องสุดช็อกขึ้นเมื่อเรือใบสีฟ้ามาได้2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้สุดท้ายแมนซิตี้ได้แชมป์ไปเชยชมครีฟเวอรี่ซึ่งปัจจุบันอยู่กับวัตฟอร์ดเผยกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแมนยูไนเต็ดว่าผมจะไม่มีวันลืมบรรยากาศของห้องแต่งตัวหลังจบเกมนั้นเลยผู้จัดการทีมบอกกับเราทุกคนว่าฉันบอกพวกแกแล้วไงนี่แหละคือสาเหตุที่ฉันอยากให้พวกแกเล่นกันแบบดุดันมากกว่านี้และไล่ถล่มทุกทีมให้ยับเพราะแชมป์ลีกมันอาจจะหลุดมือเพราะผลต่างประตูได้เสียได้เลยและเขาก็พูดถูกเพงในฤดูกาลนั้นมีบางนัดที่เราชนะ 3-0 หรือ 4-0แต่เขาก็ยังพูดในห้องแต่งตัวว่าไม่พอใจกับผลงานของเราเลยนั่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นยอดคนของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาอยากให้เรามีความโหดเหี้ยมมากแค่ไหนถ้าเราเล่นได้ดุดันตามแบบที่เขาต้องการทำประตูได้มากกว่านี้ไล่ถล่มทีมอื่นให้ยับเยินแล้วก็เราก็คงได้แชมป์ลีกในฤดูกาล 2011-12 ไปแล้ว